กราบสวัสดีท่านผู้สื่อข่าวที่เคารพทุกท่านพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมการแถลงข่าวจากทางพรรคเพื่อไทยทั้งทางบ้านทางเพจ Facebook Live และทาง YouTube จากทางพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้พรรคเพื่อไทยยินดีที่จะนำเสนอแถลงข่าวผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทยอีกจำนวนมากนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เริ่มด้วยทางท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านส.ส.นายแพทย์ชนน่านสีแก้วค่ะท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยท่านส.ส.ประเสริฐจันทร์รวงทองค่ะท่านส.ส.สุทินคลังแสงค่ะและท่านส.ส.วิสุทธิ์ชัยนรุณประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยค่ะและดิฉันส.ส.ดร.ธีรัชสำเร็จวานิชโฆษกพรรคเพื่อไทยส.ส.กรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังค่ะวันนี้พวกเรานะคะพร้อมที่จะนำเสนอบุคลากรที่มีคุณภาพที่ได้ทำงานกับพรรคเพื่อไทยมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ประเทศไทยจะกำลังก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งเราหวังว่าในปีพ.ศ. 2566นี้พี่น้องประชาชนจะเกิดความหวังที่จะได้รับตัวแทนได้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งสำคัญค่ะซึ่งในลำดับแรกนี้นะคะที่ฉันขอเรียนเชิญทางท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์รวมถึงความรู้สึกในวันนี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณท่านโฆษกครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมนายแพทย์ชนน่านสีแก้วในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรคครับดร.สุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคท่านเลขาธิการพรรคท่านประเสริฐจันทร์รงทองนะครับท่านโฆษกพรรคดร.อิ่มธีรรัตน์สำเร็จวณิชนะครับส.ส.กทม.ราชกระบังและก็ท่านประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยท่านส.ส.วิสุทธิ์ชัยนรุณนะครับวันนี้ต้องกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพยิ่งนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเรามีความภาคภูมิใจที่จะประกาศแถลงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนเป็นที่รับทราบรับรู้กันโดยทั่วไปเป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับหรือคำเต็มที่ใช้เป็นทางการขนาดนี้คือผู้ที่ประสงค์จะลงรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยครับเราขออนุญาตใช้คำว่าเป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็มีตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับกรรมการยุทธศาสตร์กรรมการที่ปรึกษาของพรรคเรามาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนั่นคือท่านรัฐมนตรีเสริมศักดิ์พงษ์พานิชนะครับท่านจิตติพจน์ วงศ์วิริยะโรจน์นะครับอดีตสว.แล้วก็เป็นว่าที่คณะกรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทยเราที่เราจะเสนอแต่งตั้งในวันที่6นะครับเพื่อให้กรรมการของที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาเลือกนะครับว่าที่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเราที่จะประกาศตัววันนี้นะครับเป็นว่าที่ผู้สมัครมาจากพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ไม่ได้ครบทุกเขตนะครับทั้งหมดวันนี้เนี่ยเราประกาศเปิดตัววันนี้ทั้งหมด57เขตนะครับอยู่ในส่วน2ภูมิภาคนี้กับเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพนะครับการเปิดตัวส.ส.ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของพรรคเพื่อไทยนะครับที่เราประกาศจะขอรับแรงศรัทธานะครับรับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินเพื่อไทยแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินนะครับการที่เราประกาศเป้าหมายแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินน่ะมันเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มีการเข้าถึงเป้าหมายตรงนี้ด้วยกลไกและวิธีการที่จะต้องแลนสไลด์ให้ได้กลไกหลักนะครับที่เราใช้เราประกาศทุกครั้งเรื่องที่หนึ่งคือตัวผู้สมัครของเรานั่นขณะนี้คือว่าที่ผู้สมัครของเราจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ
เป็นที่ยอมรับนะครับของพี่น้องประชาชนเข้าถึงพื้นที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับรู้สภาพปัญหาช่วยเหลือดูแลนำความเดือดร้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนเข้าสู่พรรคได้และที่สำคัญครับสะท้อนย้อนกลับเอาสิ่งที่พรรคกำหนดเป็นแนวทางเป็นแนวนโยบายเข้าหาพี่น้องประชาชนได้อันนั้นคือกลไกหลักเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับเรื่องที่สองคือตัวนโยบายเพื่อไทยประชาธิปไตยที่กินได้คือนโยบายที่เป็นจุดแข็งของเรานะครับซึ่งเราก็ทยอยที่จะเปิดตัวนโยบายเราอยู่ในขณะนี้และเรื่องที่สามนะครับเป็นกลไกที่จะต้องขับเคลื่อนเอานโยบายเอาเจตจำนงของพี่น้องประชาชนผ่านตัวผู้สมัครของเราเข้าสู่กลไกของการบริหารจัดการเป็นรัฐบาลที่ดีให้ได้เป็นรัฐบาลที่เป็นของพี่น้องประชาชนคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3กลไกหลักนี้เราจะเริ่มดำเนินการเปิดให้กับพี่น้องประชาชนและก็พี่น้องสื่อมวลชนได้รับรู้รับทราบเป็นช่วงๆไปนะครับในเวลาที่เหมาะสมช่วงนี้ก็เป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครครับว่าที่ผู้สมัครของเราที่เราผ่านกลไกการคัดเลือกเบื้องต้นนะครับเป็นการผ่านกลไกการคัดเลือกเบื้องต้นภายใต้เงื่อนไขว่าพรรคเพื่อไทยต้องการได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในเขตเลือกตั้งนั้นๆให้มากที่สุดนะครับมีโอกาสมากที่สุดเขาจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพราะนั้นกราบเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนกราบเรียนกับพี่น้องสื่อประชาชนโดยทั่วไปนะครับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นของเราเนี่ยเรามีความมั่นใจครับว่าเขาจะเป็นตัวแทนที่ดีนะครับสามารถทำงานในพื้นที่ร่วมกับพี่น้องประชาชนได้ยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคนะครับทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนเพื่อนำเอาสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการเข้าสู่พรรคและมากำหนดเป็นนโยบายเพื่อเป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลได้ต่อไปในวันนี้นะครับเป็นบางส่วนอย่างผมนำเรียนไปแล้ว57เขตนะครับเราก็จะทยอยเปิดไปเรื่อยๆนะครับจนครบท่านเลขาธิการพรรคในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเนี่ยกำหนดแผนงานเอาไว้นะครับว่าไม่เกินเดือนธันวาภายในเดือนธันวาเนี่ยเราจะเปิดให้ครบทั้ง400เขตเรามีจุดมุ่งมั่นนะครับที่จะเปิดให้ครบทั้ง400เขตเพื่อไทยปักธงลงพื้นที่ทุกเขตเลือกตั้ง400เขตครับคำว่าปักธงของเพื่อไทยครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการคิกออฟแคมเปญการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยซึ่งขอความกรุณาทุกท่านได้ติดตามในวันที่6ธันวาคมที่เราจะมีการประชุมใหญ่วิสามัญครับครับก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนขอบคุณพี่น้องประชาชนครับที่จะให้แรงใจให้กำลังใจกับว่าที่ผู้สมัครของเราในแต่ละพื้นที่และว่าที่ผู้สมัครเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ที่จะไปนำเสนอในมุมของเป็นตัวแทนพรรคเพื่อขอคะแนนให้กับพรรคด้วยในระบบบัญชีรายชื่อด้วยนะครับขอฝากทุกท่านด้วยความเคารพยิ่งครับพรรคเพื่อไทยนะครับยินดีที่จะทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนเราขอความชี้แนะชี้นำเพื่อเราจะนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากภาวะวิกฤตสร้างโอกาสสร้างความหวังที่เป็นสิ่งที่ดีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและอนาคตของลูกหลานครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณนะคะทางท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วค่ะต้องเรียนว่าเราเองมีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทสรรพกำลังในการที่จะคัดสรรว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในนามของพรรคเพื่อไทยที่จะเป็นตัวเลือกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดและเต็มความสามารถลำดับต่อไปนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะท่านส.ส.ประเสริฐจันทระรวงทองได้อ่านรายนามนะคะของผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครส.ส.ในนามพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่รักครับประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้บรรยากาศของพรรคเพื่อไทยนั้นคึกคักเป็นพิเศษนะครับนอกจากจะเป็นการเปิดตัวผู้สมัคร57ท่านแล้วนะครับวันนี้ยังมีพี่น้องประชาชนได้เดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งบุคคลทั้งหมด57ท่านนั้นเป็นบุคคลที่พรรคเพื่อไทยได้ปล่อยให้มีการทำงานระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับจนเห็นว่าสามารถทำงานให้กับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นแล้ววันนี้นะครับได้เวลาใกล้เลือกตั้งเข้ามาเต็มทีพรรคจึงขอเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางนะครับหลายท่านคงอยากจะได้รับทราบแล้วนะครับผมจะประกาศเป็นชุดๆไปนะครับ
ทั้งหมดในภาคเหนือตอนล่างมีทั้งหมด4ชุดนะครับ25คน25ท่านภาคกลาง32ท่านมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับไปที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับนายณรงค์พนมวรรณนะครับประธานสภาจังหวัดอบจ.นครสวรรค์นะครับนายทรงศักดิ์ทรงเสริมอุดมชัยอดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสัญชัยวงสุนทรอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยพันตำรวจโทนุกูลแสงสิริอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนางวราพรตั้งภากรนะครับว่าที่ผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อครับอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนายวรพัฒน์ตั้งภากรทนายความและทำงานในพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนางสาวชุติมาเสรีรัตน์นะครับตำแหน่งรองประธานสภาอบจ.นครสวรรค์นะครับทั้งหมด7ท่านนะครับเป็นจังหวัดนครสวรรค์ครบทุกเขตนะครับต่อไปเป็นชุดที่2นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุทัศน์จันแสงสีนะครับอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยและอดีตสมาชิกวุฒิสภาครับนายชัยณรงค์สืบสุรีกุลนะครับอันนี้เป็นนักการเมืองที่ทำงานในพื้นที่มาโดยตลอดไหว้มันนักมวยนายจำเนียนโฉมงามนะครับเป็นอีกท่านหนึ่งที่ทำงานในพื้นที่มาโดยตลอดนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนางสาวตีชดาศรีธดานะครับสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ทำงานด้านสื่อสารมวลชนให้กับพรรคมาโดยตลอดครับนายทวีศักดิ์อนัคพันธ์อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยรู้สึกจะเสียงดังเป็นพิเศษเลยนะครับนางสาวรณิตานาคบุตรนะครับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันนะครับนายเกรียงไกรปานสีทองอาจารย์ต๋องนะครับทำงานในพื้นที่มาโดยตลอดนะครับก็เป็นว่าที่ผู้สมัครทั้งหมด7ท่านนะครับในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ขอขยับมาด้านนี้นิดนึงครับให้บาลานซ์กันนะครับต่อไปเป็นชุดที่3นะครับจังหวัดพิษณุโลกนางสาวณัฐรัตน์ชมพูนศนะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลกครับนายนพพลเหลืองทองนาราส.ส.ปัจจุบันพรรคเพื่อไทยครับรู้สึกต้องจะเชียร์เป็นพิเศษนายจเดชจันทรานะครับก็ทำงานในพื้นที่อีกท่านหนึ่งนะครับมาโดยตลอดนางพิมพิชาชัยสุภกิจเจริญนะครับก็ได้ทำงานในพื้นที่ในเขตเลือกตั้งมาโดยตลอดเช่นกันครับนายธนวินโลดสุนทรกิตินะครับทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการเกษตรต่างๆนะครับผู้เชี่ยวชาญครับทั้งหมด5ท่านนะครับในจังหวัดพิษณุโลกอ
ต่อไปเป็นชุดที่4นะครับเป็นจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดตากนายปุญญวัฒน์เหลืองวิจิตรอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตรครับนางนริยาบุญเศษครับนี่ก็ทำงานในพื้นที่มาตลอดระยะเวลาหลายปีในเขตจังหวัดพิจิตรนะครับนายวิชัยด่านลุงโลดอดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนี่จังหวัดพิจิตรทั้งหมด3เขตครบนะครับจังหวัดตากนายสมชัยหัตถยะตันตินะครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายดิษฐ์ชัยฉันติกุลนะครับหรือรองเสงอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับนายสลาวุฒิหานเมืองใจครับเคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่กุกนะครับรวมทั้งหมดจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดตากทั้งหมด6ท่านนะครับต่อไปเป็นจังหวัดในพื้นที่เขตภาคกลางทั้งหมด32ท่านนะครับผมจะประกาศเป็นทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับชุดที่1จังหวัดสุพรรณบุรีนี่เราเคยประกาศไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เราประกาศเพิ่มเติมนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนายไพโรจน์ลีรัตนนุรักษ์นะครับทำงานเชี่ยวชาญด้านสากลครับนายสารัตน์กุลศรีอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนายสมเกียรติคำดำหรือสจหลายนะครับสจปราจีนบุรีจังหวัดสักแก้วนายสุทธิลักษณ์วันเพ็ญนะครับนี่ก็ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่จังหวัดสักแก้วนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนายศักดาวิเชียรศิลป์นะครับอดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับนายพนมโพแก้วนะครับสจจังหวัดกาญจนบุรีครับต่อไปเป็นจังหวัดราชบุรีนะครับยังไม่ต้องลงครับยังครับเขตนี้กลุ่มนี้มี6จังหวัดนะครับจังหวัดราชบุรีนายนพพลผู้แย้มนะครับเจ้าของธุรกิจวุ้นดำเนินอายุน้อยร้อยล้านนะครับอายุน้อยร้อยล้านเลยนายไก่ห้องเลี้ยวนักการเมืองท้องถิ่นนะครับนางสาวชะวรรัตน์ชินธมิตรนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือแจ็คกี้นะครับขยับนี่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายวัชรพลปรังศรีสกุลนะครับเป็นทนายความทำงานให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับในชุดนี้มีทั้งหมด6จังหวัดนะครับจะมาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นะครับขอสื่อมวลชนบันทึกภาพนะครับต่อไปชุดที่2เต็มตัวเลยนะครับชุดที่2มี4จังหวัดเป็นจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมขออนุญาตไปที่จังหวัดสมุทรสาครก่อนนะครับ
ท่านแรกนายณัฐวัฒน์ม่วงเผือกนะครับหรือรองต้องรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับประธานสภาครับนายอุดมกันม่วงนะครับอดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานทั้งจังหวัดนะครับตัวท่านก็เป็นกำนันอดีตกำนันพันท้ายนรสิงห์นะครับนายบุญมีนินถนอมสจสมุทรสาครนายประยงนอบน้อมตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้มบ้านแพ้วนะครับขยับมาทางนี้นะต่อไปจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับนางทิติมาฉายแสงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยนายศักชัยศักชายนะครับตันเจริญมดเล็กนะครับขอบคุณครับวันนี้รู้สึกพี่ชายมาให้กำลังใจด้วยนะครับนายวุฒิพงษ์ฉายแสงนะครับอดีตรัฐมนตรีแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยนะครับจังหวัดจันทบุรีนายวันทิศตั้งรักษาสัตว์นะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีครับเดี๋ยวขยับมานิดนึงนะครับจังหวัดสมุทรปราการนายพินโยกิจเลิศไพโรจน์นะครับนักธุรกิจนางนฤมลทานดำรงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยนายประชาประสบดีนะครับอดีตรัฐมนตรีและอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยครับเป็นชุดที่2นะครับใน4จังหวัดสมุทรสาครฉะเชิงเทราจันทบุรีและสมุทรปราการนะครับขอเชิญสื่อมวลชนบันทึกภาพครับยิ้มแบบหน้าเลือดตาเรียบร้อยครับเชิญครับชุดที่3นะครับเตรียมเลยนะครับจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีครับเสียงดังแต่แรกผมเรียนว่าจังหวัดนนทบุรีนี่เราได้เปิดไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับที่เหลือนี่เป็นการเปิดให้ครบนะครับไปที่นนทบุรีก่อนนะครับนายนิยมประสงค์ชัยกุลรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรีครับนายนิทัศน์ศรีนนท์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับนางสาวปันนรัตน์วันชานเวศนะครับทำงานการเมืองมาเลยตลอดนะครับท่านนี้เป็นคนรุ่นใหม่นะครับนายจำลองขำสาตำแหน่งประธานสภาอบจ.นนทบุรีครับต่อไปเป็นจังหวัดปทุมธานีนะครับรองนายกอบจ.เอารองนายกอบจ.ขออภัยนะครับนายสุรพงษ์อึ้งอัมพรวิไลนะครับอดีตรัฐมนตรีแล้วก็ปัจจุบันส.ส.พรรคเพื่อไทยครับรู้สึกจะเสียงดังกว่าเขาเลยนะครับขึ้นข้างบนครับเชิญครับท่านครับเสียงดังกว่าเพื่อนเลยนะเป็นประธานสสพรรคกลางด้วยนะครับนายสุภชัยนบขำครับสสปัจจุบันพรรคเพื่อไทยนายยุทธศักดิ์ชูประเสริฐนะครับทำงานการเมืองช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่มาเลยตลอดครับเรียกว่าจ่ายุทธนะครับจ่ายุทธนายสุทินนบขำนะครับอดีตสสพรรคเพื่อไทย
นายชยันต์ผลสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยนะครับปัจจุบันนายชนภัทรนันทกาวงศ์นะครับสจครับนางสาวนัทธิดาเกียรติพัฒนาชัยนะครับสจครับก็เป็นชุดที่3นะครับเป็นจังหวัดนนทบุรีที่เราประกาศเพิ่มเติมแล้วก็เป็นจังหวัดปทุมธานีนะครับเชิญสื่อมวลชนบันทึกภาพครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับคะแนนกำลังนำตอนนี้มดดำจะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงฮะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวต้องให้กล่าวท่านสุทินจะกล่าวหน่อยนะครับผมโยนไมค์ไปให้ท่านโฆษกพรรคเลยดีกว่านะครับค่ะต้องขอบพระคุณนะคะทางท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะท่านส.ส.ประเสริฐจันทร์ลงทองที่ได้กล่าวนะคะรายชื่อของว่าที่ผู้สมัครส.ส.จากทางพรรคเพื่อไทยทั้ง57ท่านให้พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่ตั้งหน้าตั้งตารอนะคะว่าใครจะเป็นผู้ที่เขาจะมีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็เลือกมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงนี้ลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านส.ส.สุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะท่านส.ส.จากจังหวัดกทม.กทม.มหาสารคามนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นท่านวิสุทธิ์ชัยนรุณได้กล่าวในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าศรัทธาในอุดมการณ์และแนวทางของพรรคที่ได้เสนอตัวเข้ามาเป็นผู้สมัครของพรรคต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการคัดเลือกและพี่น้องสื่อมวลชนครับนี่ก็เป็นการยืนยันถึงความพร้อมของพรรคเพื่อไทยอีกขั้นตอนหนึ่งว่าเราเองพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งอันเป็นกระบวนการประชาธิปไตยสากลและวันนี้ก็เป็นการคัดเลือกเบื้องต้นนะยังมีขั้นตอนอีกเพราะนั้นก็สั้นๆครับว่าพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่าด้วยความพร้อมนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งส่วนความพร้อมอื่นซึ่งเป็นองค์ประกอบ 2-3 ที่ท่านหัวหน้าพรรคได้บอกก็ยืนยันว่าเราพร้อมเพราะนั้นก็ขอบคุณและขอบทุกท่านโชคดีสู่เป้าหมายชัยชนะร่วมกันครับขอบพระคุณนะคะทางท่านส.ส.สุทินคลังแสงนะคะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยท่านส.ส.วิสุทธิ์ชัยนรุณค่ะได้กล่าวถึงความรู้สึกในวันนี้ด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งของพรรคเพื่อไทยหลายท่านหลายจังหวัดรอคอยนะครับในการคัดสรรผู้สมัครครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยที่มีคนมาสมัครเสนอตัวเป็นผู้สมัครส.ส.ในนามพรรคเพื่อไทยเยอะมากครับบางเขตเป็น10เพราะหลายเดือนที่เราพิจารณาคัดสรรเพื่อจะให้ได้คนคุณภาพและเป็นคนที่มีอุดมการณ์ทำการเมืองแบบพรรคเพื่อไทยคือให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนหลังจากนี้นะครับตัวแทนทั้งภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางเนี่ยบางส่วนจะเดินไปพบพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องและสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องกลับนำมาบอกพรรคก็คืออะไรที่เราจะทำให้พี่น้องประชาชนได้ในเมื่อวันหนึ่งถ้าเราเป็นรัฐบาลสิ่งนั้นก็จะมีความหมายมากก็ฝากยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับให้ต้อนรับลูกหลานท่านไปรับฟังปัญหาและใกล้ชิดประชาชนขอพี่น้องประชาชนได้ให้กำลังใจผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยทุกท่านนะครับเราต้องการแลนสไลด์ชนะทุกเขตเพื่อเป็นรัฐบาลและนำปัญหาพี่น้องประชาชนมาแก้ไขให้โอกาสพี่น้องมีความสุขอีกครั้งหนึ่งครับ
ต้องขอบพระคุณนะคะทางท่านส.ส.วิสุทธิ์ชัยนรุณเป็นอย่างสูงค่ะต้องเรียนว่าทุกท่านนะคะประกอบไปด้วยบุคคลที่ทำงานหลากหลายอาชีพมีประสบการณ์ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นความหลากหลายเป็นความผสมผสานที่ลงตัวที่มารวมอยู่ที่พรรคเพื่อไทยแห่งนี้แล้วเราเองขอเพียงโอกาสจากพี่น้องประชาชนที่จะเป็นผู้ที่เลือกและก็ใช้สิทธิ์ของท่านในการที่จะกำหนดชีวิตของประเทศต่อไปในครั้งเลือกตั้งครั้งหน้านะคะพรรคเพื่อไทยค่ะเรายังมีนโยบายที่ดีที่พร้อมเปิดสู่พี่น้องประชาชนที่จะนำเสนอให้ประเทศชาติของเรานั้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะพี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาแล้วก็ลำดับต่อไปนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันนะคะทั้ง57ท่านภาคกลางก่อนนะคะขอเชิญภาคกลางร่วมกันที่หน้าเวทีนี้เลยนะคะเรายืนเราต้องยืนถึงจะไม่บังเราสาระต้องมีไม่ยืนยืนต้องดังหน่อยยืนต้องยืนข้างหน้าได้ยังไงทุกคือคุณพี่ยังไงก็โหดอะไรผมอยู่ก่อนยังหลักสุดตีละอองเสียงดังเข้าไปคนตกเลยผีสองของเบอร์หน้าไปโหเล่นเอาเข้ามาเลยเอาเข้ามาเข้าเบอร์หน้าเอาเข้ามาข้างหน้าเลยจังเนี่ยพกไปถึงเท่าไหร่จะมีคนสูงกว่านี่คือส่วนของว่าที่ผู้สมัครส.ส.จากทางภาคกลางนะคะขอเรียนเชิญผู้สมัครส.ส.ค่ะกำปั้นขวาพร้อมกันก่อนนะคะ1 2 3ค่ะพูดหนึ่งสองสามโอเคพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามเฮ้ยอีกทีครับขออีกทีครับหนึ่งสองสามเฮ้ยขอบคุณครับค่ะอย่าเพิ่งลงนะคะขอเรียนเชิญผู้สมัครส.ส.ค่ะภาคเหนือตอนล่างนะคะจำนวน25ท่านขึ้นมาถ่ายภาพพร้อมกันเลยค่ะและใหม่เอารวมกันเลยค่ะและหลังจากที่เสร็จภาพพร้อมกันก็จะเหลือตอนภาคเหนือเฉพาะนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเข้ามาได้เลยค่ะมีการเปลี่ยนกำหนดกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวหลังจากที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจกันแล้วนะคะก็ขอเชิญว่าที่ผู้สมัครนะคะจากทางภาคกลางนะคะรอที่ด้านข้างเวทีแล้วก็จะเป็นผู้สมัครจากทางภาคเหนือค่ะขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารบนเวทีด้วยนะคะต้องขอบคุณนะคะกองเชียร์ทุกท่านเลยค่ะค่ะออกทางด้านซ้ายได้เลยนะคะภาคเหนือค่ะภาคเหนือเชิญถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารได้เลยนะคะคนตัวใหญ่ๆอยู่ด้านหลังเวทีนะคะ
ภาคกลางนะคะเชิญขึ้นไปที่ชั้น7ได้เลยนะคะว่าที่ผู้สมัครสสเชิญที่ชั้น7นะคะคนจบที่หน้าละสวัสดีค่ะท่านใดตัวสูงๆมาอยู่ด้านหลังบนเวทีได้เลยนะคะโลกยึดศูนย์กลางเลยนะพี่โลกนะต้องจิตที่ศูนย์กลางเลยนะพี่ตะบูนได้ด้านนู้นไม่มีเลยด้านนู้นแหละด้านนู้นข้างบนด้านนู้นนะครับลอกให้นกคนเป็นหัวหน้าทีตั้งหน้ายิ้มๆไว้นะคะแนนนำมา 20,000 แล้วยิ้มไว้ก่อนจะได้แน่โอเคถ่ายรูปนะครับรอบนี้นะครับขอนะครับ1 2 3ครับก็ชิงจับไว้นะพี่ยิ้มไปบนไลน์นะครับและเดี๋ยว1 2 3เราชูกำปั้นขวาพร้อมกันและส่งเสียงดังๆออกไป1 2 3เฮ้ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสู้ๆแล้วก็ทางทีมผู้บริหารนะคะก็คงจะได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะได้ไปทำงานคู่กับทางผู้สมัครส.ส.เขตทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นคือความตั้งใจของเราคือคักมากเลยนะคะทั้งผู้สมัครเองรวมถึงกองเชียร์ที่มาร่วมกันในวันนี้ค่ะเราขอแรงเชียร์แรงใจและสุดท้ายก็คือคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนที่จะทำให้การที่เราจะได้รับการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ประสบความสำเร็จค่ะขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ